ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานค่ะวันนี้นะคะก็คนรักนะคะก็ได้มาเยี่ยมเยียนน้องน้ำหวานนะคะหลังจากน้องน้ำหวานได้อยู่บ้านคืนนี้คืนที่สามค่ะสวัสดีครับผมฝันรักนะครับผมก่อนอื่นก็ขอฝากช่องก่อนนะครับผมนะครับค่ะพอดีตอนนี้นะครับฝันรักได้เปิดช่องใหม่อีกช่องนะครับผมช่องช้างวัฒนธรรมนะครับซีดอคุณเงินนะครับผมจะทำควบคู่กับช่องซีดอคุณเงินนะครับผมฝาก FC ทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเข้าไปเป็นกำลังใจให้ผมทั้งสองช่องนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่นะครับน้องน้ำหวานได้เข้ามาอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในบ้านที่แม่ FC พี่ FC นะครับใจดีนะครับช่วยทำบ้านให้กับพังน้ำหวานนะครับช่วยได้เข้ามาอยู่ที่เรียบร้อยนะครับถือว่าสถานที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ใหญ่โตพอสมควรนะครับพอที่จะรองรับช้างได้ประมาณ2เชือกนะครับเราทำหลักไว้แล้ว2เชือกนะครับค่ะตอนนี้นะครับก็ยังจะมีอาการทำกันศาสตร์อีกนะครับเพราะว่านี่นะครับกับช่วงนี้ตอนเช้าๆนะครับแดดจะส่องนะครับแดดจะส่องทิศนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำกันศาสตร์นะครับแดดก็จะส่องมาฝั่งนู้นนะครับจะโดนแดดเวลาตอนเย็นๆบ่ายๆนะครับเพราะว่าตะวันตกนะครับพระอาทิตย์จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็แดดจะตกมาฝั่งนี้นะก็ตอนนี้เรากำลังดำเนินการนะครับก็ยังขาดคะแนนอีกก็ไม่เยอะนะครับผมขาดคะแนนประมาณเท่าไหร่ครับคุณหญิง 14,800 คะแนนค่ะครับเพราะว่าเราได้ตกลงกับทางช่างนะครับผมว่าอาการศาสตร์นี่จะทำในคะแนน 30,000 คะแนนนะครับผมค่ะนี่นะครับ 30,000 คะแนนเดี๋ยวทางช่างนะครับว่าอาจจะรอให้คะแนนครบนะครับถึงจะลงมือทำให้เสร็จนะครับผมค่ะก็ถ้าเสร็จการศาสตร์แล้วเราก็จะปิดโครงการเลยนะครับผมปิดโครงการให้กับบ้านพังน้ำหวานเลยนะครับก็ที่ผ่านมาที่ก่อนที่เราจะขึ้นนะครับผมก่อนที่จะมาขึ้นบ้านให้กับพังน้ำหวานนะครับเราก็มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับแม่น้ำมูลเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจำเป็นต้องย้ายพังน้ำหวานเข้ามาอยู่นะครับถ้าเราไม่ขึ้นบ้านนะครับถ้าไม่ขึ้นบ้านเราก็ไม่สามารถเข้าอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นประเพณีข้างบ้านเฮาเราพูดเลยครับผมครับเป็นประเพณีนะครับผมเราก็ต้องขึ้นก่อนนะครับแล้วเราจะมาต่อเติมอะไรทีหลังก็ค่อยมาทำทีหลังนะครับผมสามารถนำช้างเข้ามาอยู่ได้นะครับผมค่ะพี่น้ำหวานก็จะได้อยู่ที่นี่ประจำนะครับเราก็ครับเราก็จะให้เพื่อนๆนะครับช้างเชือกไหนที่สะดวกนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกับน้ำหวานนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเชือกไหนจะเข้ามาปลูกมาอยู่ด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่นี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูที่ซุ้มท่าทรายอีกนะครับว่าน้ำเพิ่มระดับขึ้นยังไงนะครับเพราะว่ายังมีช้างนะครับอยู่ที่นู่นก็หลายเชือกนะครับผมค่ะแต่เรื่องท่วมนี่ท่วมแล้วนะครับแต่ว่ายังมีที่ปลูกสามารถให้ช้างอยู่ได้นะครับโอ้ยหลายเชือกนะครับเดี๋ยวจะไปตามสถานการณ์นะครับก็ฝากพี่พี่ FC นะครับแม่ๆ FC ท่านใดนะครับที่อยากร่วมสมทบนะครับนะครับผมทำกันศาสตร์ให้กับบ้านพังน้ำหวานนะครับแล้วเราก็จะได้ติดโครงการนะครับผมก็จะได้ติดโครงการนะครับ FC บางท่านอาจถามมานะครับทำไมไม่ทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับมันมีความจำเป็นนะครับผมเพราะว่าเราต้องเข้าอยู่นะครับเราต้องขึ้นก่อนนะครับส่วนนี้เป็นเล็กๆเล็กน้อยๆนะครับเราทำทีหลังก็ได้นะครับค่ะน้ำหวานวันนี้ก็ได้ข้าวโพดนะครับ
ข้าวโพดมากินค่ะได้ข้าวโพดมาจากพ่อของควรรักนะคะใจดีนะคะได้ให้ข้าวโพดน้ำหวานนะคะเยอะเลยค่ะหนึ่งรถปิอัพเลยค่ะหลายวันแล้วนะครับที่ควรรักไม่ได้มานะครับเพราะว่าภารกิจนะครับผมเมื่อ2-3 วันนี้ก็ยุ่งนะครับอยู่กับงานของทางน้ำหวานนะครับต้องเตรียมงานนะครับไปซื้อของผลไม้นะครับที่โคราชแล้วก็กลับมาก็ต้องมาเตรียมของนะครับแล้วก็ทั้งไปแห่งานแล้วไม่มีเวลานะครับแห่งานติดต่อกันเลยเนาะครับตอนนี้ก็ไปเอาช้างไปอยู่ที่หลังสนามบินนะครับผมเอาช้างที่เราคนหนึ่งจะเลี้ยงกับเพื่อนช้างนะครับผมเพราะน้ำหวานก็คงจะไม่ได้ไปนะครับน้ำหวานก็จะปลอยก็จะหาอาหารหาหญ้านะครับให้น้ำหวานกินอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าเรามีบ้านแล้วนะครับผมให้น้ำหวานอยู่ที่นี่แต่จำเป็นนะครับจำเป็นต้องให้น้ำหวานนะครับได้ออกกำลังกายได้เดินตลอดนะครับผมเพราะว่าเวลาคลอดจะได้คลอดง่ายนะครับเราก็จะพยายามเนาะอร่อยครับผมให้ออกกำลังกายได้ทุกวันนะครับในบางทีก็อาจฟันอาจจะไม่สะดวกนะครับบางทีเราก็ไม่ได้เลี้ยงช้างอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องทำไร่ทำนานะครับมีธุระไปนั่นไปนี่นะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับสุขภาพร่างกายของน้ำหวานก็ดีนะครับทุกวันนี้ดีจิตใจก็ดีนะครับถ้าเป็นคนก็น่าจะดีใจนะครับที่ได้บ้านใหม่นะครับหลังโตๆนะครับผมถือว่าแข็งแรงมากนะครับมุงลังทามาแล้วความรักก็เพิ่งมานะครับเพิ่งมาดูนะครับตั้งแต่ยังไม่มุงหลังคานะครับก็ได้มาอยู่นี่เขาลัดนะครับกันโยกอย่างดีเขาเรียกอะไรผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับค่ะวันนั้นเขาก็บอกอยู่เป็นคล้ายๆการกระบาดนะครับดึงไว้ให้แน่นนะครับเวลาโดนลมมานะครับผมโดนลมมาจะไม่โยกก็ดีใจนะครับดีใจกับคนหน่อยและครอบครัวนะครับแล้วก็พันธุ์บ้านนะครับที่ได้มีที่อยู่นะครับได้มีที่อยู่แล้วมีที่พักอาศัยให้ช้างนะครับได้อยู่สบายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะครับว่าเทวดาน้อยหรือเจ้าตัวเล็กนะครับช้างน้อยของเราจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับพันธุ์ลอยก็รอลุ้นเนาะตอนนี้ได้เดือนแล้วครับ3 เดือนก็เริ่มท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆเนาะครับสัตว์ท้องก็แก่ขึ้นเรื่อยๆครับแต่กินอาหารเยอะมากนะครับถ้าช้างเวลามีลูกในท้องแล้วกินจะทานอาหารเยอะแล้วก็เพื่อจะไปเลี้ยงลูกในท้องด้วยนะครับค่ะต้องหาอาหารตลอดหาอาหารบำรุงให้เขาตลอดนะครับค่ะป่วยเรื่องหญ้าเรื่องอะไรต้องสมบูรณ์มากๆนะครับให้กินเต็มที่นะครับเพราะว่ามีพูดง่ายๆว่าเลี้ยงช้าง2 เชือกนะครับนี่ก็เหมือนเราเลี้ยงช้าง2 เชือกนะครับผมน้ำหวานก็เดินไปเดินมานะครับได้ออกกำลังกายเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเอาเวลาแดดอ่อนๆนะครับแดดอ่อนๆให้ปล่อยเดินออกไปนู่นไปตรงที่หน้าฝายนะครับหน้าฝายคือสระน้ำสาธารณะนะครับผมมัทราชห้วยประแดงพายนะครับผมค่ะเดินออกไปนู่นแล้วก็เดินกลับมามากินน้ำนะครับแล้วก็ให้หญ้าให้อาหารนะครับเพราะว่าทางหมอทางสัตวแพทย์นะครับบอกว่าให้พยายามให้ได้ออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับเป็นช้างท้องนะครับผมต้องดูแลรักษาอย่างดีนะครับก่อนลอยครับผมครับเพราะว่ากว่าเราจะผสมพันธุ์นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับช้างนะครับไม่เหมือนสัตว์อย่างอื่นนะครับผมเห็นถ้าไม่มีบุญมีวาสนานะครับก็จะไม่ได้เห็นช้างท้องแบบนี้นะครับค่ะชาวช้างบางท่านก็อยากได้ลูกช้างนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับผมมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเนาะค่ะง่ายๆนะครับผมมันถ้ามีดวงมีวาสนาก็จะได้นะครับจะได้แต่เราก็มารอลุ้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม
ต้องรอให้ออกมานะครับถ้าออกมาแล้วแข็งแรงก็เพราะว่าเราได้รับสมาชิกใหม่นะครับผมค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังท้องอยู่ก็ยังลุ้นกันไปเรื่อยๆครับค่ะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับผมช่องสีดอคุณเงินด้วยนะครับทั้งสองช่องนะครับแล้วก็ช่องของควันลอยนะครับผมครับก็ฝากพี่น้อง FP กดติดตามช่องพันธุ์น้ำหวานด้วยนะครับผมครับก็บางทีนะครับผมช่องของพวกเรานะครับก็บางทีอาจจะติดธุระนะครับผมไม่สามารถจะไปตอบคอมเมนต์ได้ทุกคอมเมนต์นะครับผมก็ฝากขอโทษนะครับที่ท่านใดนะครับ FC ท่านใดที่ไม่ได้ไปตอบนะครับผมไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ก็ฝากขอโทษด้วยนะครับบางทีเราก็ต้องหาหญ้าหาอาหารหลายๆอย่างนะครับผมก็อาจจะไม่มีเวลานะครับเราก็เป็นช่องเล็กๆนะครับไม่มีแอดมินนะครับคอยตอบนะครับผมค่ะเราก็ต้องค่อยๆดูกันไปเวลาว่างเราก็จะมาตอบนะครับค่ะคอมเมนต์ไหนตอบได้เราก็ตอบนะครับผมค่ะสามารถแอดไลน์มาได้ครับฝากขอบคุณถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาหาพวกเราได้นะครับผมโทรมาหรือจะแอดไลน์มาถามว่ามีปัญหาอะไรหรือต้องการช่วยเหลืออะไรก็บอกได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะ